วัสดีค่ะวันนี้เข้าครัวกันเถอะ MJ Kitchen มีเมนูยำตะไคร้กุ้งสดมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะชอบกดถูกใจกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะยำตะไคร้กุ้งสดส่วนผสมและเครื่องปรุงตะไคร้ซอย6ต้นหมูสับครึ่งถ้วยกุ้งสด5ตัวถั่วลิสงทอดหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะและน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เริ่มทำน้ำยำกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะค่ะและน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วพักเอาไว้ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่กุ้งลงไปลวกเลยค่ะก็ตักกุ้งขึ้นค่ะค่ะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็ใช้หม้อใบเดิมเลยนะคะเทน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะเราจะรวนหมูสับนะคะหมูสับครึ่งถ้วยค่ะใส่ลงไปค่อยๆรวนนะคะพอหมูสับสุกก็ใช้ได้แล้วค่ะให้หมูสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอย่าให้เป็นก้อนหมูสับสุกแล้วนะคะสุกง่ายมากเลยค่ะแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนนะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะแล้วก็มายำกันเลยนะคะตะไคร้ซอยค่ะหมูสับนะคะรวนสุกแล้วกุ้งค่ะใส่หอมแดงซอยค่ะพริกขี้หนูซอยนะคะตามชอบเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำยำที่เราเตรียมเอาไว้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะแบบนี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วนะคะตักใส่จานเสิร์ฟนะคะแล้วก็โรยด้วยถั่วลิสงทอดค่ะกินอาหารเป็นยานะคะด้วยยำตะไคร้กุ้งสดค่ะ